จ้างช่างไปแล้วจริงเหรอเราเล่นสุดท้ายค่ะพูดถึงน้องๆวันนี้พาน้องมาออกงานเป็นยังไงบ้างคะเป็นแบบติดตามประมาณไอวายิ้มตลอดเวลาไอวาดูชอบดูแบบยิ้มยิ้มแต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวโตขึ้นสติมาเต็มกว่านี้อาจจะแบบเปลี่ยนหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ก็ดูไม่กลัวคนดูเขาชอบเหมือนกันนะเออดูไม่กลัวคนจริงเขาชอบออกจากบ้านเออเวลาอยู่บ้านเขาก็เล่นปกติแต่ว่าพอรู้ว่าจะได้ออกจากบ้านคือแบบจะออกเดี๋ยวนี้จะต้องแบบไปพอขึ้นรถสตาร์ทแล้วใช่แต่พอรถเคลื่อนตัวก็คือยิ้มล่าเริงชอบเป็นสองจังหวะเป็นสองคู่เลยคิดว่าเขาจะไปเที่ยวเขาจะไปเที่ยวแต่ว่าก็ไม่มีอาการที่กลัวคนที่แบบเข้ามาคุยตรงนี้ไม่มีกลัวใช่ไหมออคิดว่าคนที่เข้ามารอเจอเขาว่าพอจะรู้ว่าเวลาเขาหาเด็กประมาณไหนเนี่ยจะไม่ได้จู่โจมเพราะว่าเด็กเล็กมากเขาก็คงไม่อยากจะทำให้น้องตกใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยดูไม่ได้กลัวตารางงานของเด็กจิ๋วสองคนนี้ยาวไปถึงไหนแล้วคะพี่ยังถึงไหนคะยังได้อยู่ใช่ไหมคะยังว่างอยู่เลยค่ะจริงๆว่าจริงๆก็มีของทางมัมมี่ปกติเนี่ยแหละครับที่ก็จองเขาไว้ตั้งแต่แบบว่าเขาเพิ่งเกิดแล้วแล้วก็ยาวไปจนถึงพ่ออ้อมแบบผู้ใหญ่ยาวไปถึงนั้นเลยนี่ก็ต้องขอบคุณทางลูกค้าแหละครับที่สนับสนุนแล้วก็เอ็นดูบ้านเราโอเคขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ AI ครับเริ่มยังคะ5432ล่าสุดกับมันเกิดครับผมตลอด44แล้วก็ปีนี้ก็ดีครับก็จริงๆมันเกิดทุกปีก็เป็นวันที่ดีที่คนที่รักเราก็จะมาร่วมกันเรามาทําบุญด้วยกันเรามาแบบว่าสังสรรค์กันมาเจอหน้ากันอะไรเงี้ยครับก็ทุกปีเราก็จัดแบบนั้นครับแต่ผมว่าเชื่อว่าคําถามไม่ได้ถามเรื่องนี้ก่อนคําถามมันจะถามว่าลงรูปอะไรไปโอเครูปนั้นก็คือจริงๆเราก็ตั้งใจว่าอายุ44แล้วอยากจะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันระดับนึงแล้วก็ที่บ้านก็รู้สึกว่าเค้าก็จะทักกันว่าช่วงนี้ดูชุกๆขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบว่าไปซุ่มมาฟิตซ้อมอ่ะเพื่อที่จะแบบอยากจะสักครั้งนึงในชีวิตนะครับ once in a time in a lifetime ที่เราจะได้แบบมีรูปสวยๆแล้วก็มีแบบที่คนบอกว่าเอ้ยทําซิกแพคมันยากแล้วอยากรู้มันยากจริงมั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะลองทําดูเป็นไงฮะได้ทําจริงมันยากครับพูดตรงๆเลยก็จริงๆก็โอเคมันต้องอาศัยความตั้งใจของเราด้วยอย่างนึงแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเลยคือคนรอบข้างต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันว่าการคุมอาหารการกินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเราก็ต้องอธิบายให้คนที่อยู่รอบตัวเราฟังว่าแบบเฮ้ยเราต้องกินแบบนี้เราต้องอาจจะมีเวลาที่เราต้องไปคาร์ดิโอแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งที่บ้านก็ช่วยกันโดยเฉพาะคุณภรรยาช่วยมากช่วยอุดปากไว้บอกเธอต้องหยุดนะเพราะฉะนั้นการที่เขาไปถ่ายรูปยืนข้างๆแล้วก็บอกว่านี่ของฉันเลยก็โอเคถูกต้องดีมากกับร้านของมีก็รู้สึกเขาเรียกก็ยินดีกับเขาแหละเพราะว่าเห็นความตั้งใจเพราะว่าแรกๆเนี่ยเอาว่าช่วงเริ่มต้นมันเป็นช่วงที่แบบยากเพราะว่าไหนจะเรื่องของวินัยที่เราจะต้องไปฟิตเนส3วันต่อ1สัปดาห์แล้วก็เรื่องอาหารอีกเนี่ยแรกๆก็ยังดูแบบชีสเดย์ซะเยอะแต่ว่าพอเทรนเนอร์เขาบอกมีเดดไลน์แล้วว่าวันนี้จะต้องถ่ายรูปนะเขาก็มีกำลังใจฟีดอะไรเงี้ยแล้วก็พอเดือนนึงปุ๊บน้ำหนักลงเร็วมากค่ะพอน้ำหนักมันลงมาถึงระดับนึงเอาว่าร่างกายมันคุ้นชินกับการเผาผลาญอะไรเงี้ยเอาคิดว่าตรงนั้นมันจะลงเร็วการกินใช่กินอะไรบ้างก็เน้นเรื่องโปรตีนค่ะก็คือไข่ต้มทุกมื้อมื้อนึงประมาณ 3-4 ฟองแต่ว่าก็คือไม่เอาไข่แดงแล้วก็ที่ทานได้อีกก็คือมีเนื้อไก่เป็นอกไก่แล้วก็กุ้งอันนี้ทานได้แล้วก็ถ้าอยากกินขนมก็จะเป็นฟักทองอบกินฟักทองเยอะจริงฟักทองเวลาค่ะกินใช้ระยะเวลาจริงจริงแค่ตอนที่แบบ
เขาเรียกอะไรอ่ะแบบช่วงลดจริงช่วงลดจริงๆเดือนเดียวอาหารจริงลองดูอาหารสำคัญมากเดือนนึงนี่คือประมาณเดือนครึ่งแล้วกันอ่ะประมาณล้นไปประมาณแบบ10 โลใช่แต่ว่าบีมเขาก็จะไม่ถึงขั้นกินจืดนะคะก็ยังปรุงรสปกติเพียงแต่ว่าแล้วก็แบบเป็นกุ้งก็ยังมีน้ำจิ้มมีอะไรอยู่เพราะไม่งั้นมันจะยิ่งเหนื่อยมันจะกลายเป็นทรมานคือทำอะไรก็ทำอย่างที่เราทำได้ดีกว่าก็หลักๆก็คือลดแป้งแหละลดแบบลดอะไรของหวานแต่ก่อนผมจะเป็นคนชอบกินชาไทยตอนนี้ก็ยังกินอยู่ถ่ายรูปแล้วก็กลับมากินเวลาสั้นนะคะมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก10 กิโลเพื่อนเพื่อนคนรอบข้างที่ไม่รู้เขาทักยังไงบ้างครับเขาบอกว่าถ้าไม่รู้ออกกำลังเขาคิดว่าไม่สบายมีวันนึงไปเจอแดนเจอแบบทีมงานอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพี่มีไม่สบายอ่ะนี่เป็นมะเร็งเลยเล่นแต่มันก็ล้นเร็วจริงๆครับล้นเร็วจริงๆในช่วงเวลานึงแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะคือผมคิดว่ามันไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วเราต้องตัดอาหารเลยทันทีผมคิดว่าเราควรทําร่างกายให้คุ้นชินก่อนที่ผมจะเข้าสเตจที่แบบว่าลดน้ําหนักเยอะๆอะไรเงี้ยผมก็เตรียมร่างกายตัวเองก่อนว่าออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อในระยะเวลาหนึ่งซึ่งระยะเวลาตรงนั้นอ่ะประมาณ4 เดือนเหมือนกันคือไม่ใช่อยู่ดีปุ๊บเฮ้ยเราจะลีนแล้วเราจะแบบปุ๊บแล้วเราตัดทันทีทุกอย่างร่างกายพังงั้นไม่ได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นแล้วอย่างตอนนี้เหรอคะยังจะเมนเทนมั้ยหรือว่าก็คือตอนนี้ก็กินปล่อยมากขึ้นแต่ว่าก็เรื่องของการบริหารคาร์ดิโอหรือเรื่องของแบบเวทเทรนนิ่งก็ยังทําอยู่ครับแต่ว่าเราก็จะตามใจคือมนุษย์อ่ะมันก็ผมคิดว่าการดูแลมันก็มีคนทําได้แหละแต่ว่าเราทําไม่ได้ไงแล้วก็บอกว่าเราก็แบบไม่ตึงมากร่างทองมันมีเค้าเรียกอะไรฤดูกาลครับมีซีซั่นมีไฮและโลค่ะมีไฮและโลพี่อ้อยคาดหวังร่างทองใหม่ไหมคะว่าตอนนี้ลีนแล้วต่อไปอาจจะเป็นกล้ามล่ำๆไหมคะโอ้ไม่เป็นไรอย่างนี้พอแล้วเขาถ้าเบื่อถามเขาจะจริงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จริงๆให้มาแข็งแรงเขาจริงๆเขาจะมีช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาเคยถ่ายละครจุดนัดพบช่วงนั้นจริงๆก็ลีนนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูกล้ามแน่นขนาดนี้จะดูแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือจริงจังจริงแบบมีซิกแพคจนโครงกางเกงเลยคือแบบใส่ไม่ได้แล้วเขาก็ทำท่าเหมือนแบบเราจะต้องลบกางเกงที่มีอยู่ทิ้งแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอก็ได้ใส่เชื่อว่ามันจะกลับมาเดี๋ยวมันก็คงกลับมาเพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้อ้วนไงคือเขาก็เป็นแบบหุ่นปกติอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ว่าเขาอยากจะลองชาเลนจ์ตัวเองที่แบบเป็นอย่างนี้คืออยากทำให้แบบจริงๆอยากเป็นแรงบันดาลใจนิดนึงเหมือนกันสำหรับคนที่แบบว่าเริ่มอายุเรื่อง40หรือว่าแล้วมันอายุเยอะขึ้นน่ะแล้วเราก็เห็นเพื่อนเราแบบเอ้ยไม่บางทีไม่ได้สนใจตัวเองไม่ได้ดูแลตัวเองอาจจะแบบมีต้องทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะแบ่งเวลาหรือว่ามาดูเรื่องแบบว่าโภชนาการนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ช่วยได้อาจจะไม่ต้องถึงขนาดเฮ้ยคุณต้องมีซิกแพคแต่ว่าคุณดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะครับแต่ลงไปแฟนคลับก็แซวกันเยอะครับถ้าเผื่อไปถามเทรนเนอร์จริงๆแล้วลูกก็คือยังไม่ได้ดีมากเพราะว่าจริงๆถ้าเผื่อไปดูดาราท่านอื่นอ่ะเขาทำได้ดีกว่านั้นเยอะแบบลีนมากแบบโหแห้งอ่ะเดี๋ยวเขาจะมีถ่ายล็อต2นะคะเขาจะลีนกว่านี้อีกเดี๋ยวเพิ่งกดดันจริงก็ต้องอะไรนะครับไม่จะมีถ่ายล็อต2จริงเหรอคะอันนี้แค่แซวกันอ๋อแซวเล่นๆหลังจากลงรูปไปพี่ออยมีความห่วงมีความอะไรมั้ยคะที่แบบหรือว่าข่าวกับภูมิใจไม่ได้รู้สึกภูมิใจว่าแบบดีของฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าดีใจกับเขาที่เขาทำสำเร็จแต่ก็จะรู้สึกว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยสายตาคนที่มองมาก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงไม่ได้มองไหนหน้าละแล้วต้องมีสกิปไหมคะแบบผู้ปกครองที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเข้ามาถามว่าพี่บีมทำยังไงพี่บีมทานอะไรพี่บีมเข้าฟิตเนสแบบบ่อยยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าบีมก็อาจจะเป็นเหมือนตัวอย่างที่ทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยก็ดูได้ถ้าทําได้นี่อะไรเงี้ยดูมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดครับพี่กับท่านว่าเรียนจบมันเกิดคู่กันใช่ก็มันเกิดพอดีมันเกิดผมกับแดนก็จะวันก่อนหน้า2วันเราก็นัดกันวันกลางครับเพื่อที่จะแบบว่าคุยกันตัดเค้กอะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อแบบคุยเรื่องงานอะไรใหม่ๆที่เราอยากจะทําด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีครับเพราะว่าไม่ได้ไ
ม่ได้ไม่ได้เรียกอะไรเป่าเค้กด้วยกันนานมากจริงๆความตั้งใจไม่ได้จะไปเพื่อที่จะฉลองมันเกิดแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกดีที่เห็นน้องแบบดูแบบอุ๊ยจะเป็นก็เรียกอะไรคุณพ่ออ่ะดูเค้าแบบว่าดูเค้ามาชัวร์ดูเค้าแบบว่าดูเป็นแพตตี้แบบมีพุงออกมาแล้วก็นึกถึงตัวเองตอนแบบอย่างนี้บ้างก็คิดถึงว่าแบบเนาะแต่ไม่ได้ละแล้วเราก็ขู่เค้าไงว่าเดี๋ยวต้องเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเตรียมตัวยังไงบ้างเค้ารู้สึกเต้นมั้ยตื่นเต้นนะแดงเค้าเป็นคนแบบว่าอินกับอะไรพวกแบบเค้าเพิ่งไปคอนเสิร์ตด้วยกันมาเค้าก็จะแบบถามมีอะไรก็มาถามเราก็จะแบบว่ารับรองเดี๋ยวไม่ได้นอนอะไรแบบอย่างเงี้ยมีขู่นิดนึงแต่เราขู่เค้าเค้าขู่คือแม้ว่ารับขวัญหลานอะไรดีเราเตรียมไว้อยู่แล้วเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วเก่าที่เค้าให้มาเนี่ยเอาคืนแต่ก็ได้คุยกับคุณแม่ยังไงบ้างครับตอนนี้ที่เค้ากําลังอ๋อน้องแพทเขาก็จะกังวลเรื่องว่าต้องเตรียมอะไรไปวันคลอดบ้างแต่พอมาปรึกษาอ๋อก็เป็นคุณแม่สายแบบชิลไงเขาบอกไม่ต้องเตรียมอะไรเลยมีแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยน้อยมากแล้วก็อย่างอุปกรณ์แบบเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็คือมีของเล่นให้แบบเอาไปช่วยคุณแม่เลี้ยงลูกเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วออยก็พอจะมีคอนแทคกับร้านอะไรเงี้ยก็จะแนะนำว่าเออเนี่ยใช่อันนี้พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะทำไมอ่ะเขาบอกว่าแบบคือแพตตี้คือเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยเอามาไว้ก่อนแต่คือแดนเขาเป็นพวกแบบว่าถ้าเผื่อแบบเลือกอะไรก็เลือกสักชิ้นนึงแล้วก็คือเขาไม่อยากให้บ้านเขารกมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเขาก็จะคอยเตือนแต่พอแต่ออยเข้าใจแพทเพราะว่าคนเป็นแม่รู้สึกว่าเผื่อเหลือดีกว่าเผื่อขาดใช่ไหมคือเราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วลูกเรามันจะแค่ไหนอะไรเงี้ยเอามาก่อนไม่ใช่เดี๋ยวว่ากันเต็มบ้านไปหมดนะตอนเนี้ยแล้วของมันน่าใช้ด้วยไงมันแบบมีแต่ของดูแบบทั้งสวยทั้งแบบดูมีฟังก์ชันมีอะไรอย่างเงี้ยได้พูดคุยเรื่องการแต่งหน้าหรือว่าลุคในการคลอดในวันนั้นอ่ะไอ้บอกน้องเลยว่าสิ่งที่ต้องเอาไปคือเครื่องสำอางอย่างอื่นลืมไม่เป็นไร